MG เขาก็พัฒนามาในหลายๆตัวนะครับนะก็ช่วงแรกๆก็เข้าใจนะครับว่าทำไมคนถึงคนบ้านเรานะครับถึงไม่ค่อยคิด MG นะครับช่วงแรกมีปัญหาจริงนะครับแต่คุณลองเปิดใจทุกปีใหม่ๆดูนะครับอย่างคันนี้ที่เราได้มานะครับเป็นยังไงระบบสั่งการด้วยเสียงตอนนั้นมีปัญหาเหรอพูดยากเหรออันนี้ไม่เห็นพูดยากเลยนะครับก็สั่งตรงไหนก็เปิดเลยสั่งปิดก็ปิดเลยนะครับเปิดสันลูปสันลูปชื่อครับใช่ครับก็เปิดสันลูปครับเฮ้ยเปิดไว้พื้นๆนะครับปิดสันลูปแต่ว่ามันมีปัญหาเมื่อกี้แล้วครับ45นะครับก็MG เปิดแอร์น่าจะเปิดไม่ได้เดี๋ยวต้องเปิดแล้วก็สั่งจริงๆมันสั่งเปิดแต่ผมไม่แน่ใจแต่คือลดเพิ่มอุณหภูมิมาสั่งได้นะครับผม MG ลดอุณหภูมิลดระดับความเย็นใช่ไหมครับใช่ครับเห็นละเห็นละMG-ZS 1.5X นะครับซันรูฟนะครับตัวท็อปปี2019นะไมล์ 30,000 โลนะครับฟรีดาวน์ผ่อนไปเลย 7-8,000 บาทนะครับช่วงนี้ออกรถ0บาทด้วยนะครับสนใจรีบติดต่อมานะก็เดี๋ยวพาไปดูสภาพคร่าวๆนะครับสำหรับ MG คันนี้นะครับก็เพิ่งได้มาด้วยไมล์ 30,000 โลไม่น้อยด้วยนะครับก็เดี๋ยวทรงสวิตอะไรก็เดี๋ยวเคลียร์ที่หลังนะครับก็เดี๋ยวไปดูสภาพภายนอกสักนิดนึงนะครับว่าสีคันนี้ต้องทำอะไรกันบ้างนะครับไปเดี๋ยวไปดูสีคร่าวๆกันนะคันนี้ต้องทำอะไรบ้างนะครับนะมาทีแรกนะครับกันชนหน้านะคลีนๆนะครับกันชนหน้าคลีนๆนะครับผ่านนะครับกันชนหน้าผ่านนะครับกันชนหน้ากันชนหน้าผ่านฝากระโปรงหน้าผ่านนะครับแก้มแก้มนี่เอ้ยลูกค้าผมไม่ค่อยได้ขับนะครับก็นะได้มาเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดลไลท์มาด้วยนะครับนี่ดวงโตๆใสๆนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัดหมอกนะครับมีกรอบโครเมียมอันนี้บอกเลยว่ารถขับในตัวเมืองแน่นอนนะครับทำไมถึงว่าขับในตัวเมืองอย่างแรกนะครับกันชนหน้านะครับไม่ค่อยมีเศษสะเก็ดหินนะนี่อยากดูจากขนาดนี้ครับก็ยังไม่มีรอยนะเศษสะเก็ดหินนะครับกันชนหน้าไม่มีนะครับฝากระโปรงหน้าไม่มีนะครับนี่ด้านล่างก็ได้สังเกตด้านล่างก็ได้นะครับกาบสีดำนี่นะครับกาบสีดำด้านนะไม่มีเศษสะเก็ดหินเลยนะครับก็การจะพูดได้ว่าน่าจะขับในตัวเมืองนะครับแล้วก็มาแก้มนะครับผ่านนะแก้มหน้าซ้ายผ่านนะครับยางนะครับอันนี้เป็นโยโกมานะครับโยโกมาปีไหนเอ้ยเห็นมีตั้มบอกจะเปลี่ยนปะงั้นช่างมันครับปีอะไรก็ช่างมันนะครับก็รหัสยาง215นะครับทับ50 R17 นะครับเป็นยางโยโกฮาม่านะเมื่อกี้พี่ตากล้องบอกมาถ้าเป็นปี2018ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวอันนี้พี่ตั้มบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้นะครับแม็กนะครับมีปัดนะครับนะแม็กมีปัดนะครับเหมือนจะแบบว่าไปขูดฟุตบาทอะไรมาหรือเปล่านี่นะครับแดงๆนะโอเคอ๋อนี่หน้ายางร้าวแล้วนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะนี่หน้ายางร้าวนะยางฉีกหมดแล้วนะโอเคก็อันนี้เริ่มไปนะครับอย่างแรกเลยที่ลูกค้าได้ไปคันนี้คือยางใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็ของเหลวนะครับพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับได้ใหม่แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวมีน่าจะนัดเข้าศูนย์ด้วยนะโอเคด้านข้างนะครับก็ได้เป็นมือเปิดโครเมียมมานะครับลูกค้าก็ติดมาค่อนข้างครบแล้วนะครับสำหรับลูกค้าเก่าเบ้าลองมีนะครับกันสาดมีนะคันนี้ก็มีราวแหลกด้านบนด้วยนะครับกาบประตูก็มีนะครับนะเป็นสีขาวตัดสีบอลนะครับด้านล่างจะเป็นสีดำด้านนะครับคลีนเดิมเลยนะรถแทบไม่ต้องทำสีเลยเนี่ยนะครับเดินมาในนี้ยังไม่เจอเลยนี่อันนี้ก็ไม่อันนี้คาดออกนะครับอันนี้ไม่คาบกาวนะครับโอเคเอ้ยสภาพรถดีนะสภาพรถดีนะครับพรอยู่7,000เท่านั้นเองนะครับรถปี2019นะไมล์แค่30,000โลเท่านั้นนะครับเป็นตัวท็อปด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับนี่เดี๋ยวค่อยดูไหมเดี๋ยวดูเลยนี่นะครับด้านบนนะอย่างที่ผมบอกไปนะตัวท็อปมีซันรูฟนะครับสำหรับคันนี้นะผมบอกเลยว่าถ้าลูกค้าแบบคนไหนนะครับยังไงชอบวิวชอบดูวิวแบบขับรถแบบกินลมชมวิวเลยครับผมแนะนำคันนี้เหมือนกันนะครับ MG ออปชันค่อนข้างเต็มนะครับด้านท้ายโอ้ด้านท้ายก็พร้อมนะครับบางที่เก็บของมีให้นะครับอันนี้ยังเป็นไอตัวยางอะไหล่อยู่นะครับถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามีก็น่าจะเป็นจูสตีมแล้วเนาะปี2022นะครับก็โอเคใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยางอะไหล่หรือตัวสตีมนะก็เป็นว่าคันนี้อุปกรณ์ติดรถครบนะครับด้านหลังมีปาร์คเซนเซอร์มาให้2จุดนะครับนะมีปาร์คเซนเซอร์มาให้2จุดนะครับทะเบียนก็สวยเหมือนกันนะครับนี่ไฟท้ายผมชอบมากเลยนะครับไฟท้ายเหลี่ยมๆนะเหมือนแบบพวกโรบอทอะไรพวกนี้นะโอเคเฮ้ยเดินมานี่สียังไม่ทำเลยเนี่ยอันนี้คือเดิมๆนะครับอันนี้คือเดิมๆได้มาจากลูกค้าเลยนะครับน่าจะเป็นแบบลูกค้าของเจ้านายนะคนรู้จักนะครับเอามาขายนะครับอันนี้เดิมๆเลย
นะสีถ้าไม่ต้องทำเลยนะครับคันนี้จากที่เดินดูนะครับก็ไม่ต้องทำจริงๆนะสำหรับสีคันนี้นะครับถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับได้ไปคันนี้ถือว่าคุ้มมากนะไมล์ก็น้อยนะครับสีเดิมอีกนะครับนะแล้วก็เป็นปีใหม่ด้วยนะครับปี2019นะโอเคก็ด้านนอกประมาณนี้นะสีไม่ต้องทำนะครับสีไม่ต้องทำแต่ได้ใหม่แน่นอนคือยางนะครับแล้วก็ของเหลวนะครับที่เราจะทำให้ในตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันสักหน่อยนะครับว่าคันนี้ได้อะไรมาบ้างนะโอเคครับมาดูกันที่ภายในนะครับได้มาก็เป็นเบาะหนังนะครับก็จะเป็นแบบสีทูโทนนะครับสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลแล้วก็สีดำตัดนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับนะสองฝั่งคันนี้มีครูซคอนโทรลมาให้นะครับมีระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับนี่อย่างที่บอกนะครับมีซันรูฟนะครับนะเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนน่าจะอยู่นี่มีก้านเหล็กอยู่สุดเหรอนี่ไงเปิดผ้าสุดเลยผ้ายาวเลยนะครับแต่กระจกน่าจะอยู่ช่วงนี้ละซันรูฟเป็นช่วงนี้ไอ้นี่มันมูนรูฟเนี่ยเพราะมันใสน่าจะเป็นมูนรูฟอันนี้จากที่ผมดูน่าจะเป็นตัวมูนรูฟนะครับเพราะว่ากระจกสีค่อนข้างใสนะครับแล้วก็อันนี้ดูจากฟิล์มนะดูจากฟิล์มก็มันจะไม่เหมือนตัวที่เราขายไปรู้สึกเป็นออพาร์ตเนาะฟิล์มมันจะไม่ดำเหมือนตัวนั้นนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นมูนนะครับนะจากที่ผมดูนะครับโอเคก็เปิดได้นะครับเปิดได้ไหนว่าถ้าเป็นซันมันจะเป็นนะครับถ้าเป็นตัวซันรูฟฟิล์มมันน่าจะดำกว่านี้น่าจะเข้มกว่านี้นะนี่เปิดไปมันก็ถือว่าโอเคนะจะได้เลยนะครับโอ้กว้างเหมือนกันนะครึ่งคันเลยนะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับสำหรับ MG คันนี้นะครับไมค์ก็น้อยปีก็ใหม่นะครับออปชั่นเต็มอีกต่างหากนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามากว้างนะผมแบบไอ้เจอรถแบบพวกมีซันรูฟอะไรพวกนี้นะครับนะก็จะไม่กว้างขนาดนี้ก็จะอยู่ประมาณช่องนี้นะครับอยู่แค่ประมาณช่องนี้เองแต่นี่คือกว้างมากนี่คือครึ่งคันเลยนะถ้าเทียบกับการนั่งแล้วมาถึงตรงนี้ครึ่งคันเลยนะครับนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับคันนี้นะก็แนะนำลูกค้าเหมือนกันนะครับ SUV 5ประตูนะครับนะสนใจออปชั่นเต็มๆนะครับนี่คันนี้เลย MG ZS นะครับ 1.5X นะปี2019นะครับนะไมล์ 30,000 โลเท่านั้นนะฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่ 7-8,000 บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามานะโอเคเดี๋ยวมาลองเครื่องกันสักหน่อยนะครับโอ้โหคุยเรื่องออปชั่นซะเยอะเลยนะเดี๋ยวมาลองเหยียบเครื่องสักหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเกียร์กันดูนะครับว่ามีตรงไหนมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็โอเคนะได้นะครับเครื่องไม่มีสะดุดนะครับนะเครื่องไม่มีสะดุดนะครับก็ส่วนมากแบรนด์เราบ้านดังๆก็พวกออโต้ก็ฮอนด้าถ้าส่วนใหญ่นะครับโตโยต้านะก็ลองเปิดใจดูครับ MG ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับช่วงนี้ก็ศูนย์บริการเยอะนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าไอ้พวกสวิตช์อะไรของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะสำหรับ MG ผมก็ค่อนข้างชอบทางนี้เหมือนกันนะครับนี่ก็ลองเกียร์มาก็เรื่อยๆนะครับนะก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาเกียร์ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็มีกล้องถอยมาให้อย่างที่บอกไปก็มีปาร์คเซนเซอร์มาให้2จุดนะครับแล้วก็คันนี้มีโหมดสปอร์ตด้วยนะครับนะมีโหมดสปอร์ตแล้วก็ทิปโทนิกนะครับเล่นแรกเกียร์ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้ขับ นะก็โอเคครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับออปชั่นภายในของ MG นะได้มาก็เป็นแอร์ธรรมดานะครับแต่หน้าจอเป็นดิจิตอลนะเพราะว่ามันขึ้นตรงนี้ด้วยเห็นปะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับได้มาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมีเนกเหรอโอ้โหนี่เจอแล้วนี่เราจะลองดูนะครับนี่ไงมีเนด้วยนะครับก็ถือว่าครบนะสำหรับ MG คันนี้นะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับฟรีดาวผ่อน 7-8,000 ผ่อน 7-8,000 เท่านั้นนะครับไม่ถือว่าแพงโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นระบบสั่งการด้วยเสียงสักหน่อยนะเพราะว่าผมส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะครับเปิดซันรูฟใช่ครับใช่ครับก็เปิดซันรูฟครับพื้นนะครับพื้นเลยนะครับพื้นเลยนะก็กดปุ่มสั่งตรงเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็พูดออกไปนะครับว่าอยากให้เขาทำอะไรนะครับแต่เขาขับรถให้เราไม่ได้นะครับ เขาขับรถให้เราไม่ได้นะเราต้องเป็นคนขับนะครับปิดซันรูฟนะครับก็ MG เขาก็พัฒนามาในหลายๆตัวนะครับนะก็ช่วงแรกๆก็เข้าใจนะครับเพราะว่าทำไมคนบ้านเรานะครับถึงไม่ค่อยคิด MG
ครับช่วงแรกมีปัญหาจริงนะครับแต่คุณลองเปิดใจทุกปีใหม่ๆดูนะครับอย่างคันนี้ที่เราได้มานะครับเป็นยังไงระบบสั่งการด้วยเสียงตอนนั้นมีปัญหาเหรอพูดยากเหรออันนี้ไม่เห็นพูดยากเลยนะครับก็สั่งตรงไหนก็เปิดเลยตามปิดก็ปิดเลยนะครับเห็นไหมนะครับก็ลองเปิดใจดูนะครับสำหรับผู้ปีใหม่ๆนะพวกเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆแหละครับนะตั้งแต่ยุคนู้นเลยนะแรกๆที่เราแบบรู้จัก MG มาก็ปี15-16เนาะก็ช่วงนั้นก็แรกๆของเขานะครับก็เนี่ยแหละลองมาแบบปีหลังๆเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยนะสำหรับ MG นะครับโอเคเดี๋ยวไปนั่งด้านหลังดูนะครับว่านั่งสบายขนาดไหนนะสำหรับ MG นะครับโอ้ยของจริงว่ะอุ้ยเสียดายอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ถามว่าเสียดายไม่เสียดายนะอย่างแรกนะครับกล้องหลังไม่มีมานะครับกล้องหลังไม่มีมาให้แล้วนี่อะไรเนี่ยกล้องหลังนี่เฮ้ยไม่ใช่กล้องหลังที่พักแขนด้านหลังเออพูดผิดนะครับที่พักแขนด้านหลังไม่มีมาให้นะครับแล้วนี่คืออะไรขีบุรีเดี๋ยวค่อยไปรื้อดูนะครับนี่นะครับก็ด้านหลังมาให้เป็นตัวเสียบ USB นะครับนี่สี่รูเลยนะครับได้มา4จุดเลยนะครับได้มาเยอะมากนะนั่งหลังนั่งสบายไหมนั่งสบายนะครับนั่งสบายนะนั่งสบายเลยฮะนี่เลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยแต่ไม่เห็นแล้วปิดไปแล้วนะครับก็เอ้ยผมชอบนะผมชอบเพราะว่าช่วงแรกเหมือนกันนะครับช่วงแรกเหมือนกันที่แบบว่าแบบไอ้เจอเรื่องระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับค่อนข้างยากนะแต่คือเอ้ยเมื่อกี้มานั่งดูมันว้าวนะไม่เตรียมไม่อะไรเลยเพราะว่าคันนี้รถเข้ามาผมไม่อยู่นี่ผมเพิ่งเจอวันแรกนะครับนะแล้วก็เพิ่งได้จับตัว P19 ครั้งแรกด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับระบบเทสเสียงนะครับสั่งการด้วยเสียงคือไวมากนะครับเมื่อกี้นะสั่งเปิดก็เปิดเลยนะครับสั่งปิดก็ปิดเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆนะโอเคก็ด้านหลังน่าสบายนะครับเบาะแน่นๆนะครับไม่ต้องทำเพิ่มนะสำหรับ MG คันนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีที่พักแขนด้านหลังเนาะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไปเดี๋ยวเราไปต่อหน้าเครื่องดีกว่านะครับว่าคันนี้ลูกค้าเก่าทำอะไรไปบ้างนะครับหรือว่าตอนนี้ต้องทำอะไรเพิ่มบ้างนะครับไปโอเคอุ้ยหมกดำๆมานะครับคลีนหมกไปเลยนะครับนะหน้าห้องเครื่องกว้างมากๆนะครับคือแบบโล่งอ่ะโล่งไปเลยอ่ะอะไรหายไปบ้างเหรอมันก็มีอะไรอยู่ข้างล่างเออไม่เอาแบบที่ตาเราเห็นที่แบบเราเห็นปกติใช่ไหมก็เอ้ยคือของเซอร์วิสก็อยู่ด้านบนแล้วอ่ะแต่คือมันเออหายไปเยอะมากนะครับเออหม้อน้ำโอ้โหอยู่ข้างล่างเลยหม้อน้ำอยู่นี่นะครับหม้อพักอยู่นี่นะครับแบตอยู่นี่กล่องฟิลอยู่นี่เออมันก็ครบแล้วแหละแต่คือแม่งโล่งว่ะนะเพราะว่าเราเห็นปกติตัวเครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องยนต์จะอัพขึ้นมาหน่อยนะครับนะก็จะเป็นแบบตัวกองนะครับตัวกองใช่ไหมก็จะอยู่ประมาณแบบขนาดกับเครื่องเลยนะครับแต่นี่คือแม่งลงมาข้างล่างหมดเลยนะครับมันลงมาอยู่ข้างล่างไงเออของมันอยู่ข้างล่างหมดเลยนะคือแบบเอ้ยแม่งโล่งว่ะนะแม่งโล่งไปเลยนะครับแม่งโล่งไปเลยอันนี้อะไรนี่กองเหรอเนี่ยเอ้ยใช่ดินี่น่าจะเป็นกองวะใช่น่าจะเป็นกองเหมือนไม่ทะโบหรอกมีดูดอากาศเข้ามาช่วยเอออ๋อมันนี่ไงมันให้ลมไประบายความร้อนอันนี้เครื่องยนต์ถูกแล้วมันจะใช้ลมเข้าไประบายอ๋อก็คือแบบดูเหมือนว่าพวกเทอร์โบอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คือแบบอัพลมเข้าไปช่วยด้วยใช่ไหมอ๋อเอ้ยอันนี้คือถามว่าอาจจะดูแบบผมไม่ค่อยนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้เจอ MG จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้เปิดด้วยนะครับเพราะส่วนมาก MG จะเป็นพี่ตั้มนะนะเออว่ะใช่เพราะว่าหน้าจะลมจากด้านหน้าเข้าไปเอาตัวเครื่องเออว่ะลมใหญ่โตหนึ่งโอ้โหลมนี่แม่งทั้งเครื่องเลยเนี่ยเอ้ยโอเคเลยนะครับเพราะว่าไอช่วงแรกนะที่แบบเจอ MG นะครับมันถามว่ามันโล่งขนาดนี้มันไม่ได้โล่งขนาดนี้แต่คืออันนี้เหมือนแบบว่าเขาโอเคเลยนะเปลี่ยนมาใหม่นะครับจากช่วงนั้นความร้อนมีปัญหาขึ้นมาเขาก็เพิ่มเปลี่ยนพัดลมเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็ช่วยเอาลมจากด้านหน้านะครับไปช่วยระบายความร้อนนะครับไม่ใช้แค่อินเตอร์อย่างเดียวนะก็ถือว่าโอเคนะครับนะระบบระบายความร้อนผ่านนะครับโอ้โหเอ้ยโอเคเลยนะครับคือแบบว้าวนะหน้าเครื่องมันโล่งไงไม่ใช่เลยหรอกนะครับนี่น้ำมันเครื่องก็เริ่มจอกเอ้ยมันก็ยังใสอยู่นะเหมือนน้ำมันเครื่องมันเปลี่ยนไปด้วยนะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเช็คอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับรถเดิมๆนะครับไม่มีชนนะนี่ฝากระโปรงนะครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีถอดนะไล่ลงมานะครับแก้มเกิมนะครับโอ้นี่ผ่าน
เออได้กล่องตัวใหม่ไปด้วยใช่ไหมนี่กล่องนี้นะครับเออนี่คือเออของจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้แบบที่ต้องทำบ่อยๆก็คือเขาดันอยู่ด้านบนหมดเลยนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับดูโล่งๆดีนะโอเคไม่มีอะไรมากความรู้ก็ประมาณนี้นะครับเออเดี๋ยวต้องเช็คศูนย์อยู่แล้วแหละนะครับนะเดี๋ยวต้องมีนัดเซอร์วิสเข้าศูนย์อยู่แล้วนะครับไม่30,000โลนะครับเช็คศูนย์แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงสำหรับรถเราทุกคันนะครับก็เดี๋ยวย้ำโปรช่วงนี้สักนิดนึงนะครับนะก็ออกรถกับเรานะครับพาคุณแม่มาด้วยนะก็จะได้รับส่วนลดไปเลยนะครับ20,000 บาทนะแล้วก็มีทองนะครับแจกทองด้วยนะครับนะสำหรับคนไหนที่พาคุณแม่มาออกรถกับเต็นท์เรานะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับฝาก MG ZS คันนี้ด้วยนะครับตัว 1.5X นะครับปี2019นะครับซันรูฟตัวท็อปนะครับไม่30,000โลเท่านั้นนะฟรีดาวผ่อนเริ่มผ่อนอยู่ที่7ไม่ใช่เริ่มผ่อนสิฟรีดาวนะครับผ่อน 7-8 เท่านั้นนะครับสำหรับ MG คันนี้นะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเราในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ